ครับผมตอนนี้กับเจ้าก็เนาะความบ้านกินข้าวอยู่นี่แหละอาหารคนก็มีการบริการจัดส่งมาอันนี้ไม่เข้าเกียบเข้าเกียบปากหม้อเด้อเด้ออ๋อผมบ่ได้สั่งตัวนี้เด้อผมสั่งบันแบวอันนี้บันแบวอ่ะใช่ค่ะอันนี้ขนมเหนียวฮะปากหม้อบันเบลมันเนียวโอ้บันเบลเอามาผมสร้างไปแล้วผมจะมาเยอะมีอันเขาเก็บปากหม้อนี่นะแล้วก็บันเบลบันเบลแล้วก็ขนมเหนียวใส่กุ้งเหนียวใส่กุ้งด้วยนี่เด้ออันนี้มันอาหารเฉพาะเนาะอันที่ว่าของชาวเวียดนามจริงๆข้าวเจ้าก็กินมาตลอดเนาะตอนข้าวเจ้าอยู่บ้านไปห่ออยู่บ้านก็ชาวเวียดนามก็หลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นละเฮ็ดแบบให้มันสวยงามสวยงามเด้อเนี่ยก็ลืมคืนอันนี้คันคือว่าภาษาลาวเนาะบันก้วนบันแบวแล้วก็นี่บันแบวบันแซวภาษาลาวเด้อลงไปนี่นะอาจจะมันก็มีป้ายโฆษณาสวยงามแบบอาหารข้าวต้มบ่อข้าวปอกข้าวเปียกก็มีคือกันเนาะข้าวเปียกกระดูกข้าวข้าวเปียกมันก็มีผู้ใดก็เคยกินแล้วก็อันนี้นะเนาะเอากินนี้เรื่อยๆข้าวเปียกกระดูกอ่อนขุ่นบ่อข้าวเปียกตัวอาหารประจำที่พระเจ้ามักจะเป็น3อย่างนี้แหละเนาะ3อย่างนี้เนาะเออเขาเจ้าก็ท่านผู้ใดที่เบิ่งเต็มแล้วเบิ่งคลิปเนาะอันนี้อยู่อุดรเด้ออยู่อุดรเด้ออุดร